จประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจแล็กตาซอยบิ๊ก500ใหม่ฝาเกลียวประโยชน์เต็มกล่องเปิดเลยเอ็กโคกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวแอร์เอเชียโกทุกจังหวะท่องเที่ยวหลากสไตล์ออกแบบได้ตามใจคุณทรีบอร์ดแบนด์6เมกได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโทร1530คุ้มค่าครบเซ็ตเลือกเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ยูนิแอร์แอร์พัดอึดตุรกีผมไปลังกาจากทัวร์ผมมาเมืองไทยถ้ากินสบายว้ายว่าแต่นะก็จะเป็นร้านโรตีบังอีนี้อีนี้กับร้านมิสเตอร์บังของลื้อนะมันบังร้านอ้วนเนี่ยสมชื่อจริงๆเลยใช่ไหมเฮ้ยไปขายที่อื่นนะวันๆเนี่ยก็มานั่งอยู่หน้าร้านอ้วทุกๆวันเนี่ยฮะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเนี่ยมันสบายมากแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยฝรั่งอะไรจอดแป๊บเดียวโอ้หรือทำมาเป็นบ่งใช่ไหมโรตีบังใช่แหมจอดแป๊บเดียว6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นเองชิวๆ12ชั่วโมงนะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก from dawn till dusk ชิวๆ12ชั่วโมงนะชิวๆไปเนี่ยไปทุกวันใช่ครับ I'm คุณคริสค่ะ I'm the owner of the shop I have an appointment with you today อ๋อมีนัดกับผมคุณเปรมศรีหรือจะเรียกหนูว่าครีมก็ได้ค่ะอ๋อชื่อเล่นชื่อครีมใช่ไหมจ๊ะเออครีมฮะอะไรวะฝรั่งหาชื่อที่ตามหามานานเจอแล้วไงหนูชื่อครีมใช่ไหมค่ะโอ้ย you my inspiration เป็นแรงบันดาลใจของผมฝรั่งหาทำไมชื่อครีมมันอยู่ในร้านฉันมาตั้งนานแล้วแกไม่บอกว่าหาชื่อนี้ฉันได้ให้เอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือร้านของผมเนี่ยนะครับมันชื่อว่าคริสปี้ใช่ไหมครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคำว่ากรอบเนี่ยนะครับมันก็คือ crispy แต่ผมชื่อคริสใช่ไหมครับก็เลยเรียกว่าคริสปี้คริสปี้กรอบรอมานานแล้วครับที่จะให้เราเป็นแผ่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับคริสปี้ครีมแต่มันจะเหมือนชื่อร้านที่มันดังๆตอนนี้ป่ะคะไม่เหมือนครับเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับคือตัว C ใช่ไหมของเขาคือ K กับ K ไว้น้องคิงอ่ะวุกอยู่ไรซัมดัมปิ้งทำไมพวกลือทำหน้าแหวะกันอย่างนี้วะก็ลืออยู่ดีก็มาถามเป็นภาษาอังกฤษว่าลือจะรับก้อนครีมหน่อยไหมนี่ลือขายซาลาเปาใช่ไหมซาลาเปาเนี่ยเขาเรียกมิสเตอร์บันนะลืออย่าออกเสียงมิสเตอร์บังสำเนียงจีนนะเพราะมิสเตอร์บังอ่ะคือคนนี้นะนั่นบันก็คือซาลาเปากลมๆขนมจีบเนี่ยเขาเรียกว่าดัมพลิงส์ต้องใส่ลอลิงควบกันละดัมพลิงถ้าดัมปิ้งมันกลายเป็นก้อนอุจจาระไงชักว่าพูดได้อย่างเงียบจะทำยังไงครับได้อย่างนึงอาหมวยหรืออยากได้ซาลาเปาไส้น้องไหมไส้น้องไส้อะไรคะซาลาเปาไส้น้องก็ซาลาเปาไส้ครีมไงล่ะอยากกินซาลาเปาไส้ครีมมาที่นี่เลยมีโรตีสายไข่สายนมหรือจะสายกล้วยอ่ะโอ๊ยพี่เอาสายหน้าแต่ว่าจะสายหน้าอะไรล่ะจ๊ะคือพี่สายหน้าก็คือไม่เอาอ่ะงั้นเอาโรตีไส้ครีมไหมหรือว่าเอาโตเกียวไส้ครีมร้านคุณก็คือขายแพนเค้กเรียกคริสปี้แพนเค้กนะไปขายที่อื่นไปคุณครีมครับผมว่าเราเข้าไปข้างในดีกว่านะครับส่วนพวกหรือ2คนอ่ะไปขายที่อื่นนะโหอะไรวะจอดทุกวันก็บ่นทุกวันนั่งไงดิไม่รู้จักคู่หูตัวจริงอย่างเราซะแล้วใช่นี่เข้าขากันได้ดีเหมือนกับอินสแตนท์นูดเดิลมินท์พ็อกเฟเวอร์นะฮึว่าจูมินก็นี่ไงห่อนี้นี่มันก็จะมีเส้นคือนูดเดิลมีมินท์พ็อกคือหมูสับมีซุปใส่ลงไปรวมกันเป็นสารอาหารที่มันเข้าขากันดีเป้าหมายก็คือความอร่อยแบบตัวจริงและเป้าหมายของเราสองคนก็คือลูกผู้ชายตัวจริงอยู่ที่นี่ขายที่นี่ถูกไล่ก็ไม่ไปถูกเอาน้ำราดก็ไม่ลงชายตัวจริงอะบังอะไม่ท้ายแปะผิดหวังอยู่แล้วใช่ส่วนนี้นี่ตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงใช่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าฉันพูดกับแกนะหูทั้งหนวกแน่ๆไปแล้ว
คุณรู้ไหมครับผมเนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับที่คุณมาทำงานกับผมเนี่ย I'm so glad that you're working with me ค่ะก็ thank you นะคะ for giving me this golden opportunity ค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับคุณจะขอขอบคุณผมสำหรับโอกาสทองใช่ไหมครับโอกาสทองค่ะไม่ใช่ทองค่ะขอโทษครับโอกาสทองนะฮะ so you want to be a barista right barista ฮะบาอ๋อจะให้มาชงเหล้าที่บาร์ใช่ไหมคะงั้นผมขอเหล้าโซดาโค้กแก้วหนึ่งนะครับอ๋อได้ค่ะไม่ต้องชงแล้วครับเดี๋ยวผมกลัวเมาอะครับเมาอะไรอะคะก็เมารักนะครับโอ้ย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 แหมยิงมุกตลอดเลยอยากจะรู้ว่าที่นี่มันเป็นคาเฟ่ขายกาแฟหรือว่าคาเฟ่ขายตลกกันแน่อ๋อคาเฟ่ตลกอะสิเพราะว่าฮัมเม่งๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นท่าหน่งมาแล้วแหววผู้หญิงสูงๆก็ต้องเป็นส้มเช้งแล้วไม่ทราบว่าหม่ำเนี่ยไปขายลาบอยู่หรือเปล่าพี่หม่ำไปถ่ายหนังกับพี่เท่งครับสวัสดีครับพี่ตาปัญญาครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะพี่ตังมายุลาสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชิงไม่ต้องมาตลกเลยนะฉันก็อยากจะรู้แล้วเหมือนกันว่าบาริสต้านี่มันอะไรยังไงฟังอยู่บาริสต้าก็คือคนชงกาแฟนะครับผมเป็นมืออาชีพนะครับเป็นศาสตร์นะในการผสมกาแฟครับถ้าชงเหล้าคือบาร์เทนเดอร์นะโอ้ Welcome sir กับมาดามค่ะ What would you like to order ขอกาแฟยกล้อแก้วหนึ่งนะหนูนะขอชาดำเย็นนะคุณคริสคะเขาขอกาแฟยกล้อ1แก้วกับชาดำเย็น1แก้วค่ะโอ้โหจะรับปาต้องโกด้วยไหมครับดีๆๆขอ2คู่นะ2คู่นะครับขอโทษนะครับนี่ไม่ใช่ร้านกาแฟโบราณนะครับถึงแม้ว่าหนังหน้าของคนสั่งจะโบราณไปนิดนะฮะโอเคมองแล้วเนี่ยค่อนข้างจะ ancient ก็คือโบราณ antique ก็คือของเก่าวัตถุโบราณอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เป็นร้านกาแฟฝรั่งนะครับสั่งเป็นฝรั่งนิดนึงนะฮะฝรั่งนะก็ไม่ได้ว่าจะยากเย็นอะไรสั่งแบบฝรั่งแม่สั่งเลยขอกาแฟร้อนกาแฟร้อนแชดำเย็นชาดำเย็นเซเลโพทูชอะไรนะแม่เซเลโพทูชสั่งอะไรอ่ะเซเลแพลทอร์ตอะไรซาลาเปาทอดเซเลแพลทอร์ตนะครับไม่มีนะครับนี่มันเป็นร้านกาแฟแบบมาจากตะวันตกนะครับที่บอกให้สั่งเป็นฝรั่งเนี่ยไม่ใช่สั่งเป็นสำเนียงฝรั่งนะครับแต่ให้สั่งเป็นกาแฟฝรั่งเลยครับไปดูเมนูหน่อยว่ากันเถอะใช่ดูแบบมีอะไรสั่งบ้างนี่ฮะเชิญนะฮะสั่งแบบที่มันดูอินเตอร์หน่อยนานาชาตินั่นเดสกานั่นเอาคาปูชิโน่เดสกาอะไรก็ได้หรอคาปูชิโน่คาปูชิโน่แกงเยสกาคาปูชิโน่ไอ้อะไรเนี่ยหมาจะกัดกันคนด้วยเดี๋ยวนะฮะจะสั่งกาแฟเป็นภาษาญี่ปุ่นทำไมครับนี่มันกาแฟฝรั่งมาจากตะวันตกเป็นกาแฟอิตาลีนะครับเขาไม่เรียกว่าคาปูชิโน่เขาเรียกคาปูชิโน่คาปูชิโน่มันก็จะเป็นกาแฟแบบเข้มๆขมๆเนี่ยนะครับใส่นมเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมี steamed milk froth นะครับ froth froth เนี่ยก็คือฟองใช่ไหมฮะฟองนมนะฮะแล้วก็จะโรยนะครับ top with chocolate หรือ cinnamon สักแก้วไหมฮะคาปูชิโน่one cappuccino ป้าครับคุณป้าสวัสดีครับอ๋ออันนี้แล้วกันเอาฮอตแลตตี้แลตเต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 ้ฮะถูกแล้วถูกแล้วแต่อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่แน่ใจไงป้าครับเขาเป็นลาเต้นะครับลาเต้แต่อย่างนี้ถ้าป้าสั่งนี้ไปลาตายดีกว่าครับนะฮะลาเต้ใช่ไหมก็คล้ายๆกับคาปูชิโน่ค่ะแต่ว่าใส่นมเยอะกว่าก็ดีนะฮะแนะนำเลยนะฮะอะไรฮะเอสเปรสโซ่ไหมฮะเอาเอสเปรสโซ่ทีหนึ่งด้วยนะหนูนะรอสักครู่นะคะจ้าครับโอ้ยช้าจังเลยเอสเปรสโซ่ได้ยังอ่ะแล้วลุงจะรีบไปไหนอะคะเอ้าก็ลุงสั่งเอสเปรสโซ่ลุงคงอยากได้เร็วๆเดี๋ยวนะครับคุณเพิ่งสั่งปุ๊บน้องสาวผมเพิ่งเดินไปที่เคาน์เตอร์ตดยังไม่หายเหม็นเลยเจ้ากาแฟแล้วเหรอครับเนี่ยก็เอสเปรสโซ่ไงอยากได้เร็วๆก็เลยสั่งอะถามหน่อยอะไรฮะทางด่วนเรียกว่าอะไร Expressway รถไฟด่วนเรียกว่าอะไร Express Train เพราะฉะนั้นกาแฟด่วนก็คือ Espresso ไงเออใช่ไปไม่ใช่ครับน้องเคลียร์อธิบายให้พี่ปวดหัวมันเป็นกาแฟเข้มข้นชนิดนึงอะค่ะ Espresso ไม่ใช่ Expresso ไม่ใช่ Express แปลว่าด่วนนะคะไม่ใช่คนละอันด่วนเร็วๆหนูเร็วๆมาละค่ะมาละค่ะเออดีๆ Espresso ค่ะอะไรกันโอ้ขูดรีดประชาชนเหรอนี่นะเขียนราคาต้อง60บาทเนี่ยทำไมแก้วกระปิ๋วหลิวเดียวเนี่ยบ้านชนะ10บาทโอเลี้ยงน้ำมาทั้งองค์อย่างนี้เลยต้องเป็นกาแฟ
ที่เข้มข้นแบบพิเศษมากค่ะมันก็เลยราคาแพงอะค่ะช็อตแล้วมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเขาเอาไว้กินเนี่ยนะครับจะได้เหมือนตื่นๆนะฮะเอามามามา Teach me how to make the coffee ได้เลยพ่อพี่เนี่ยนะสมัยอยู่อิตาลีพี่เนี่ยได้รับฉายาว่า Master Blender นั่นเอง Master Blend Master Blend มันชื่อเหล้านี่ค่ะโอ้โหอาจจะเข้ากับเหล้านะนี่คือคำว่า Blend เนี่ยมันก็คือการเอาสารต่างๆมาผสมผสานกันอย่างเช่นร้านขายน้ำผลไม้ปั่นร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องปั่นใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่า the blender หรือว่า the blending machine มาจากคำว่า blend ก็คือการผสมผสานการปั่นรวมกันเข้าไปไงครับนี่เลยนะกาแฟอยู่ในถ้วยหนูก็เอาทีสปูนนี่ก็คือช้อนเนี่ยนะ use a teaspoon and stir ก็คือคนครับแล้วทำไมพี่ใช้แบบ instant coffee อ่ะมันไม่ใช่แบบกาแฟสดอะคะอ๋อ fresh coffee อ๋อนี่เราใช้ instant coffee ก็คือกาแฟสำเร็จรูปเป็นผงๆแล้วมาคนนี้ย้ายพวกคนที่กำลังกินในร้านก็รู้สิครับ don't let them know ให้คนเลยคนไปเรื่อยครับแล้วมันก็ไม่มีเสียงอะสิอ๋อหนูกลัวเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ใช่ไหมใช่ได้เสียงเครื่องชงกาแฟไงเนาะบรรยากาศนะแม่แล้วคุณคริสคะคือหยุดไปแล้วอ๋อหยุดแล้วเราฟองนมอะค่ะไม่มีฟองนมอ๋อเออใช่เดี๋ยวพี่จัดให้นี่คือนมต้องเป่านมให้มันมีฟองค่ะ This is a straw so you just blow into the straw เป่าเข้าไปในหลอดแล้วเดี๋ยวฟองก็ขึ้นเองหนูลองดูอีกแล้วจะดีเหรออ่ะลองเป่านะเสียงเวลาเขาเอานมไปใส่เครื่องสตรีมร้อนๆเนี่ยนะแล้วฟองมันก็เดือดปุดขึ้นมาเป็นฟองครีมอร่อยสะอาดด้วยมันเหมือนฆ่าเชื้อไงแล้วเราก็เทลงไปนะฟองนะฟองน้องครีมมันต้องโกนสกปรกนะครับเพราะพี่เนี่ยแปรงฟันบ้วนปากมาก่อนทำงานแล้วครับ I brush my teeth already นะคาปูชิโน่ก่อนจะไปดื่มกาแฟสูตรพิเศษแก้วนี้ขอพักทำใจสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ามาต่อด้วยสูตรเบเกอรี่ของร้านนี้กันนะครับดื่มไมโล UHT เต็มกล่องลุ้นทองญี่ปุ่นหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือการไปอาบน้ำพุร้อนซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าออนเซ็นครับแต่ในภาษาอังกฤษก็คือฮอตสปริงนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้อยากจะไปอาบน้ำร้อนจังเลยนะครับจะทำยังไงดีล่ะครับไม่เห็นจะยากแค่เพียงส่งชิ้นส่วนมากติกาง่ายๆไปชมเลยครับดื่มไมโล UHT เต็มกล่องลุ้นทองญี่ปุ่นเพียงตัดหูข้างกล่องด้านที่มีโลโก้ผลิตภัณฑ์ไมโล UHT ชนิดใดก็ได้จำนวน5หูเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์แล้วส่งมาที่ตู้ปน107ปนจคลองจันบางกะปิกรุงเทพ10240หรือกล่องรับชิ้นส่วนเริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2554จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกสัปดาห์รวมมูลค่าทั้งสิ้น3ล้านบาทใครที่เป็นผู้โชคดีครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาสุกโกยกันมาเลยครับผู้โชคดีคือคุณเนตรภาธนสุวิชัยบางกะปิกรุงเทพอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ก็ต้องรีบส่งชิ้นส่วนกันมาเยอะๆนะครับกับไมโล UHT เต็มกล่องลุ้นทองญี่ปุ่นลุ้นกันง่ายๆแบบไม่ต้องโหวตกันเลยครับสนับสนุนโดยดื่มไมโล UHT เต็มกล่องลุ้นทองญี่ปุ่น